น่ใจนะว่าครั้งนี้มะปางจะไม่เข้ามาขัดขวางในฝันอีกข้าตรวจสอบดูแล้วเจ๊เด็กนั้นมันยังไม่หลับข้าจึงต้องรีบทำพิธีก่อนที่นี่อีกแล้วที่ว่าแจ็คข้าไม่หวนรักเจ้าหรอกเพราะว่าข้ามีคนที่ข้ารักอยู่แล้วเมล็ดพันธุ์แห่งความมืดเติบโตขึ้นเร็วจริงๆริษยาสิริษยาเองสิที่ว่าริษยาเข้าไปริษยาเข้าไปที่ว่าริษยาเองสิที่ว่า
ักวะฮาวินต่อไปนี้ไม่ต้องมาเรียกข้าว่าพี่ข้าไม่เคยมีน้องอ่อนแอเจ้าทิวาตั้งสติข้ามีสติครบถ้วนทุกอย่างหยุดเดี๋ยวนี้นะองค์หญิงดารินหันนัดจัดการมันชลิตแจ็คทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่ข้าวางไว้หมดแล้วเจ้าจงใช้เวทหุ่นเชิดบังคับให้ธรณินเปิดทางเชื่อมพบไปยังโลกถ้าข้าได้พลังกลับมาข้าจะทำลายไข่มังกรและศึกสงครามที่มันยืดเยื้อนานลำพานเช่นนี้ไม่ได้ที่จบลงรับบัญชาข้าไม่มีวันยอมเจ้าพูดไปก็เท่านั้นเจ้าเองก็รู้นว่าใครก็ตามที่โดนเล่นหุ่นเชิดของข้าจะไม่มีทางต่อต้านข้าได้ทำยังไงดีเราจะต้านมันไม่ไหวแล้วเนี่ยถ้าเปิดประตูให้มันขึ้นไปบนโลกจักรพวกเราแพ้แน่ข้าจำเป็นต้องใช้วิธีนี้จริงๆนั่นเหรอด้วยพลังแห่งข้าที่เฝ้าทางเชื่อมผมข้าขอวิงวอนบรรพบุรุษและผู้ที่สืบทอดมาเป็นร้อยปีพันปีจากนี้ไปข้าธรณินแห่งอาณาจักรอสุรีขอสละพลังเวททั้งหมดที่มีรวมถึงพลังแห่งการเชื่อมผมปะมันสละพลังเวททั้งหมดทิ้งเพื่อไม่ให้เราใช้มันเปิดประตูเชื่อมพบตอนนี้มันเป็นเพียงยักษ์ธรรมดาตนหนึ่งเท่านั้นไม่องค์หญิงชลิตข้าขอโทษท่านโทษนะเนี่ยให้มันก่อนฉันตัดข้าจะทำลายเจ้าอะไรขึ้นไข่มังกรหรือว่าจะถึงเวลาฟักแล้วคะเป็นไปไม่ได้อันที่กาตายง่ายแบบนี้เลยร่างของท่านอันที่กาสลายไปแล้วไอ้มึงก่อนบ้าเดี๋ยวนี่เถอะเดี๋ยวจะตายตามอธิการไปหรอกเราจะทำยังไงต่อกันดีคะพี่แจ็คนี่เป็นครั้งแรกที่พี่เจอมังกรเหมือนกันพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะควบคุมมันยังไงอ
ราก็ลองกันมาหลายวิธีแล้วนะคะเนี่ยเจ้ามังกรก็ยังไม่มีท่าทีว่าน้ำตาจะไหลเลยอะค่ะน้าว่านะก็พอเถอะวันนี้เหนื่อยมากเลยมังกรก็น่าจะเหนื่อยด้วยดูสิหลับไปเลยอะแหมน่ารักน่าชังจริงเลยไอ้กายนิมิตฮะว่าอะไรนะคะพี่กายแกเห็นอะไรเล่ามาให้หมดคือว่าภาพในนิมิตอ่ะมันไม่ได้ปฏิปต่อกันแต่ว่าฉันเห็นมังกรหลังน้ำตาจริงๆแล้วนอกจากมังกรหลังน้ำตาแกเห็นอะไรอีกบ้างปลาสีแดงชุดไดโนเสาร์เป่าลมฮะชุดไดโนเสาร์เป่าลมคืออะไรวะฉันก็ไม่รู้อ่ะก็อย่างที่ฉันบอกอ่ะภาพมันไม่ปฏิปต่อกันแปลกนะหรือว่าเคนโดพี่ขอคนตัวหน่อยเฮ้ยนั่นมันลูกแก้วพลังของข้าลูกแก้วพลังไปอยู่ที่เคนโดได้ไงไปเอามาจากไหนคืออุ้ยยิ้มมาเลยยังไงคะลูกแม่เนี่ยมันไม่ใส่ได้ไหมอ่ะเอ้าทำไมล่ะมันหายใจลำบากอ่ะเฮ้ยหายใจลำบากเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูกโอ้โหเป็นไงเป็นไงเป็นไงลูกใส่ไปเถอะนะเพราะว่าปีนี้นะมันเป็นธีมสัตว์โลกล้านปีก็ต้องแต่งแบบนี้แหละลูกนี่ถ้าลองชุดเสร็จแล้วนะไปรอแม่ในรถนะลูกนะแม่ขอเคลียร์งานตรงนี้แป๊บเดียวละจ้ะไป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 อ๋อไปอยู่เนี่ยที่แท้ชุดไดโนเสาร์เป่าลมที่กายเห็นในนิมิตคือชุดเคนโดนี่เองแล้วที่ชาบูวิ่งไล่เคนโดหมายความว่ายังไง
ชาบูน่าจะรับรู้ถึงพลังแห่งลูกแก้วนั้นถึงตามเจ้านี่มาจริงเหรอคะจัดกับไลลามันรู้เรื่องที่กายบาดเจ็บแล้วท่านจัดการมันไปหรือยังไอ้เจ้าธนัดกำลังตามไปจัดการมันต้องไม่รอดมาบอกแผนของเรากับใครตอนนี้แจ็คกำลังไปหากายท่านจะทำอะไรต้องรีบทำถ้าพวกมันรู้เรื่องแผนพวกเราพังแน่พวกมันไม่รู้ว่าท่านเป็นผู้ได้เวทบอกพิธีกรรมการคืนพลังให้กับธรณีทันทีที่พวกมันเอาลูกแก้วพลังออกมาข้าจะรีบพิงอลูกแก้วเพชรท่านทันทีเจ้าก็เร่งให้มันทำพิธีเดี๋ยวนี้มันจะได้เอาลูกแก้วพลังออกมาจากที่ซ่อนเราจะได้ชิงลูกแก้วมาก่อนที่แผนจะล่มพี่ลิวาเฮ้ยทิวาทิวาเฮ้ยเฮ้ยจอดเลยอาชลินอาชลินเอออาชลินอาชลินทิวาเฮ้ยเฮ้ยท่านทอนินท่านทอนินองยิงไลลาเฮ้ยชิลิตข้าบอกแล้วไงว่าข้าไม่เคยมีน้องอ่อนแอเจ้าชาบูอย่าทำอะไรพี่ดีวานะความใจอ่อนของเจ้ามันก็มีประโยชน์อย่างนี้นี่เองปล่อยให้โง่สิพิธีกรรมบ้านนี้มันไม่มีขึ้นมาตั้งแต่แรกหรอกข้าหลอกให้เจ้าเอาลูกแก้วพลังออกมาต่างหากบอกให้ปล่อยทาวินไงเบอร์5คิดว่าจะไล่ล่าข้าได้หรอทิวาเหล็กไหลมังกรสู้พลังเบอร์5ขององค์หญิงไลลาไม่ได้หรอกแล้วใครว่าจะสู้กับไลลาลิสาลิสามาลิสาลิสามาลิสามาลิสาลิสาสาลิสาลิสามาลิสาลิสาทำใจดีๆไว้นะคะอยากจะตามฆ่าแล้วปล่อยให้คนในครอบครัวเจ้าตายก็ได้นะนาสาทำใจดีๆไว้นะคะพี่มาริสาอย่าเป็นอะไรนะคะพี่มาริสานาสาละครไลลาธิดายักษ์2ดูสดและดูออนไลน์ทางแอปวันดีที่เดียว